ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพอพูดถึงเครื่องแกงโกอินเตอร์อ่ะเราคิดถึงแกงเขียวหวานยังไงก็ต้องมัสมั่นครับเครื่องแกงที่โกอินเตอร์อ่ะคุณเลือกที่จะเอามัสมั่นมาทำเป็นผู้พอกถูกปะมาแต่เราอ่ะเอามัสมั่นมาทำกระแตงมัสมั่นเอาคุณจะใช้มัสมั่นแล้วเหรอฮะโทษแล้วเอาเขียวหวานมาทำเป็นกระแตงจริงๆเราก็ชอบเขียวหวานแต่ก็สุดท้ายคือเหมือนคุณทำเขียวหวานทั่วไปอ่ะแต่เขียวหวานของเราอ่ะจะเป็นคอลิฟลาวเวอร์ก็คือดอกกระหล่ำเนี่ยเราจะเอาดอกกระหล่ำมาตุ๋นในนมเนี่ยตุ๋นในนมจนกระทั่งคุณนุ่มทั้งหัวเอารูปแป๊บๆอย่างนี้คุณตุ๋นได้เหรอเราตุ๋นไว้แล้วไงเอ้าคุณก็ตุ๋นไว้แล้วเหมือนกันเหรอเหมือนที่คุณทำอ่ะ เหมือนที่คุณตุ๋นบูพอของคุณเริ่มแล้วครับกับเมนูเขียวหวานราดกระแตงของคุณนานางานนี้เครื่องแกงของใครจะโกอินเตอร์มากกว่ากันอันนี้เราใช้นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอร์คอนโปรเฟชชั่นอลใส่ลงไปเลยลิตรนึงอ่ะใส่ได้เลยโอเคเราก็จะเอาดอกกระหล่ำของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปอย่างนี้เลยใช่ค่ะทิ้งยาวๆเลยเพราะว่าเขาใช้เวลาต้มนานมากด้านนี้ก็จะโค้งขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาโดนทั้งหัวก็ใส่แบบนี้อันนี้จะเจ๊ทำหั่นผักเพื่ออะไรครับเราจะเอามาทำเป็นเฮิร์บครัสไงอ๋อถ้างั้นเราผัดไปก่อนนำมะม่วงก่อนได้เลยใช่ไหมได้ได้ได้ก็มีโหระพานะคะพอพูดถึงเขียวหวานก็ต้องมีโหระพาเฮิร์บครัสนะครับจะเป็นสมุนไพรนะฮะแต่ว่าตัวครัสเนี่ยมาจากเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับถุงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะฮะในกระทะทั้งถุงเลยสังเกตว่าถ้าผัดแบบนี้เนี่ยตัวขนมปังเกล็ดขนมปังเราอาจจะรสชาติไม่ได้หอมใช่ไหมฮะแล้วก็สีสันอาจจะยังไม่ได้เราก็เลยจะต้องใส่เนยสดลงไปด้วยนะครับโอเคจากนั้นก็ค่อยๆผัดโอ้นอกจากจะมีใบโหระพานี่ยังมีต้นผักชีซอยอีกนะครับจากนั้นเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมครับแล้วก็ใส่เฮิร์บที่คุณนานานะได้ซอยลงไปในเฮิร์บครัชด้วยใช่ไหมว้าวปรุงรสครับเกล็ดขนมปังนะฮะที่เป็นครัชอยู่ข้างบนก็ต้องมีรสชาติปรุงด้วยอะไรครับเนี่ยพริกไทยป่นพริกไทยป่นเพิ่มความร้อนร้อนเกลือป่นนิดหนึ่งกระหล่ำของเราต้มจนนุ่มมากๆแล้วดูยังไงว่านุ่มแล้วจับก็รู้แล้วคุณหลอกลวงหรือเปล่าครับเอามือจับเฮ้ยมันกดปุ๊บมันนุ่มเข้าไปได้นะอ่ะเราจะทำตัวเขียวหวานเบชาเมลเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นเราใช้เครื่องแกงเขียวหวานของเรานะคะแน่นอนฮะต้องตราโลเบอร์ใช่แล้วเราจะผัดเครื่องแกงเขียวหวานของเราอันนี้คือน้ำนมที่ต้มเอาไว้จากนั้นเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ตัวนมของเราลงไปนี่ขอเบคอนใส่ลงมาหน่อยดอกกระหล่ำเรานุ่มแล้วครับเดี๋ยวเราตักดอกกระหล่ำเราออกค่อยๆนะครับคุณเทดดี้มันนิ่มมากๆว้าวเรารู้ว่าด้วยความที่เรามีชีสอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มพริกลงไปเราอยากให้คนกินเรารู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนเกินไปไม่เลี่ยนมากโอ้แกงเขียวหวานมากๆอ่ะจะได้แบบเขียวหวานเกรวี่ของเราออกมาถึงขั้นตอนการราดตัวน้ำแกงเขียวหวานลงบนดอกกระหล่ำแล้วนะครับกลิ่นมันแหมมันช่างเตะจมูกจริงเชียวแล้วต่อด้วยการโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไปครับแม่คุณเท็ดดี้มองไม่ขยับเลยเนี่ยดูจากนั้นเราจะเอาตัวเขียวหวานของเรานะคะลงไปอ่ะแล้วก็อบจนกระทั่งชีสของเราละลายระหว่างรอตัวคอลิฟลาวเวอร์กระแตงของเราละลายเราก็จะเอาตัวเพิร์ฟครัสของเราใส่ลงมาในอ่างผสมจากนั้นเราจะใส่ไข่แดงเค็มผงตรา KCF เนี่ยเขาเป็นแบบกรรมวิธีแบบฟรีสไตร์เพราะฉะนั้นไข่เค็มก็จะแบบมันเหมาะมากกับเมนูเหล่านี้กรรมวิธีของฟรีสไตร์คือการอบแห้งโดยการใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากๆครับใช่เยือกแข็งจุดยอดเลยแล้วเนี่ยคุณมันมีเสียงกรอบๆแบบเนี้ยแล้วก็เพิ่มเบคอนกรอบลงไปแล้วก็คลุกเขามีเฟรชเฮิร์บลงไปหน่อยก็จะแบบรู้สึกแบบอุ้ยสดชื่นขึ้นหน่อยว้าวตัวชีสละลายแล้วครับจากนั้นก็โรยเฮิร์บนะครับลงไปบนตัวเขียวหวานกระแตงเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูเขียวหวานกระแตงเสร็จแล้วครับกับเมนูเขียวหวานกระแตงกลิ่นหอมของเครื่องแกงเขียวหวานที่โดดเด่น
ราดอยู่บนตัวดอกกระหล่ำตุ๋นเนื้อนุ่มที่มีความกรุบกรอบของเฮิร์บครัชและความยืดของชีสเป็นเมนูที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆเป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยที่สุดของเท็ดดี้เลยนะเนี่ยเออสุดมาวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ต้มส้มเนื้อสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดให้ใส่หอมแดงบุบและรากผักชีบุบปรุงรสด้วยกะปิเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่เนื้อวัวสันในหั่นเป็นชิ้นและลูกชิ้นเนื้อต้มพอเนื้อสุกใส่ขิงซอยเป็นเส้นและต้นหอมหั่นท่อนคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จัดเส้นหมี่ลวกสุกและถั่วงอกลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำซุปที่เตรียมไว้ลงในเส้นหมี่โรยหน้าด้วยหอมเจียวจัดรับประทานคู่กับพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงสับผสมกับน้ำส้มสายชูครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาร้าอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยทอดจนสุกดีแล้วตักขึ้นนำมาแกะเอาแต่เนื้อหยี่ให้ละเอียดพับไว้ใส่พริกชี้ฟ้าสีเขียวคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วตะไคร้ซอยคั่วหอมแดงคั่วและกระเทียมคั่วลงในครกโขลกให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ยีเตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาร้ารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ